จริงๆแล้วคนเจ้าชู้เป็นคนขี้เหงาผมว่าใช่ครับถ้าว่าไม่อ่ะไม่น่าจะขี้เหงาหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นไม่รู้อ่ะการจะเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยมันต้องเลือกคือมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อเสียเนี่ยคือว่าคนดีๆที่เราชอบเขาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่กล้ามาจริงใจกับเราส่วนข้อดีของการเป็นคนเจ้าชู้นี่คือเราจะได้คนไม่ดีทุกวันอันนี้เขาบอกมาเอาง่ายๆเลยสมมติเรามีแฟนคนหนึ่งบ้านอยู่ตรงนี้เราก็จะรู้จักกับบ้านแถวนี้หมดเลยแอนดี้แถวนี้สมมติมีแฟนคนหนึ่งอยู่รามินทาก็จะรู้จักรามินทาหมดเลยมีแฟนอีกคนหนึ่งอยู่ฝั่งทนก็จะรู้จักฝั่งทนมีแล้ววันนึงก็ไปรามินทาแล้วก็ไปฝั่งทนไม่คือเวลาแค่รู้จักเนี่ยไปบ้านเขาเนี่ยเรารู้จักสังคมเขารู้จักแอร์รู้จักแอร์เรียมากขึ้นอย่างเงี้ยการผจญภัยมันก็คงเป็นอย่างนั้นมันลึกซึ้งกว่าเพื่อนนะถ้าผมเป็นคนเจ้าชู้แล้วผมมีแฟนจริงๆ1คนผมจะเลิกเจ้าชู้ไหมก็ลึกๆแล้วก็คงจะเก็บความเจ้าชู้นี้เอาไว้ในใจแต่วันนี้ถ้าเรามีคนที่เราโอเคด้วยเนี่ยก็คงจะเลิกเจ้าชู้